พยายามทำความตั้งใจในการฟังธรรมมีสติรู้กายรู้ใจว่าขณะนี้เราจะทำอะไรเรามาวัดเพื่ออะไรเราก็พยายามทำความรู้ทำความตื่นทำความเบิกบานให้เกิดขึ้น ความประสงค์ที่เรามาวัดกันก็เพื่อหวังสร้างบุญกุศลเพื่อกำจัดความทุกข์ความทุกข์นั้นทุกคนมีมากมีน้อยแต่มีทุกคนเราก็ระลึกนึกถึงย้อนไปถึงความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เห็นทุกข์ แล้วก็ให้หาเหตุแห่งทุกข์เพื่อจะได้ละเหตุฉะนั้นทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วมีอยู่เราก็รู้ว่าทุกข์มีอยู่แต่ทุกข์นั้นเป็นของที่อยู่คู่กันเราต้องไปละเหตุคือละเหตุคือรู้ว่าเหตุอะไรมันเป็น ทำให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาตัวความอยากนั่นเองทุกวันที่เราอยู่กันเนี่ยที่บอกว่ามีทุกข์เหลือเกินคนนั้นคนนี้ก็มีแต่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าความทยานอยากความอยากในอารมณ์ที่ใคร่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากให้ สิ่งที่รักที่ชอบใจสูญเสียไปเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ไล่เลียงไปที่ว่าจริงไหมที่กล่าวกันว่าคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมความจริงก็คืออริยสัจสี่เนี่ยเราต้องมาให้ความสำคัญตรงนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เองโดยชอบโดยพระองค์เอง เนี่ยเราต้องประเด็นต้องจับประเด็นตรงนี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรที่เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเพื่อกำจัดความทุกข์ให้เบาบางลงไปเราก็หาเหตุหาผลฉะนั้นการจะรักษาศีลก็ดีให้ทานก็ดีเจริญภาวนาก็ดีเราก็ต้องมีสติรู้ถึงเหตุถึงผลการที่จะทำ การที่เรามาวัดเราให้ทานเราก็ต้องดูว่าเหตุของการให้ทานมีผลลัพธ์อย่างไรก็คือการให้ทานก็ต้องมีความตั้งใจเป็นเหตุมีเจตนาดีเป็นเหตุที่เขาบอกว่าจะให้ทานก็ต้องตั้งใจรักษาศีลก็ต้องตั้งใจจะฟังธรรมก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำใจให้เบิกบานเป็นลักษณะ มันจะได้ไม่หดเหี่ยวท้อแท้เมื่อเข้ามาจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องทำใจให้เบิกบานไว้คนเราเนี่ยถ้ามีความเบิกบานเนี่ยมันก็มีความสบายจะฟังธรรมเราก็รับได้ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญเราจะเห็นว่ามีอยู่เป็นประจำความหงุดหงิดความรำคาญความไม่ถูกใจ ใช่ไหมคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยตกอยู่ในความเหตุของความทุกข์ฉะนั้นที่กล่าวแล้วว่าการทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจเป็นเหตุของผลที่จะสำเร็จนี่เราก็ดูว่าหลักของศาสนาเนี่ยมีแนวทางอย่างไร มีข้อปฏิบัติอย่างไรให้เราน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติทีนี้เราก็ต้องเน้นถึงว่าหลักสำคัญที่ปฏิบัติกันก็คือไตรสิกขาข้อปฏิบัติสามอย่างศีลสมาธิปัญญาแต่ของญาติโยมก็โดยมากจะเริ่มที่ทานศีล
สมาธิของที่เข้าใจกันดีแล้วเราก็จะเริ่มที่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เราก็เข้าใจกันไว้แต่ทานนั้นเป็นเบื้องต้นเนี่ยที่เรามาวัดกันเนี่ยต้องบริจาคทานเป็นเบื้องต้นคือเป็นการกำจัดความตณหนีคนเรานั้นยังมีความตณหนี ถ้ากำจัดความตณหนีถ้าได้เนี่ยทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าผู้ใดรู้จักให้ทานได้เนี่ยก็สามารถรักษาศีลเจริญภาวนาได้เป็นเหตุแล้วเราก็สังเกตแล้วกันคนที่ไม่รู้จักให้ทานไม่เข้าวัดมีแต่ความตณหนีมีความเห็นผิดอะไรพวกนี้พวกนี้จะไม่มีการมารักษาศีลได้นะ เนี่ยเราก็รู้เหตุแล้วกันดังนี้พูดถึงทานเนี่ยเรายังนึกว่าทำง่ายกว่ากันมาก็ได้ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าอาหารเนี่ยบางทีก็ฝากกันมาให้ทานแต่เราก็ต้องสังเกตว่าทานนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ใดถ้าเราไล่เรียงกันไปถึงความสำคัญที่แท้จริงของทานอาหารนะสำหรับพูดถึงอาหารเนี่ย เราจะเห็นว่ามีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าคนเราต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตอยู่ได้ตอนนี้เราก็ลองพิจารณาไล่เรียงไปที่ว่าอาหารนำมาถวายให้พระภิกษุสงฆ์ได้ฉันได้อาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายพระสงฆ์มีชีวิตอยู่ได้ นักปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ได้แล้วอะไรผลลัพธ์ก็คือศาสนาก็อยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพระหรือนักปฏิบัติเนี่ยมีการศึกษาพระธรรมวินัยมีการประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็มีผลลัพธ์ของการปฏิบัติศาสนายังอยู่ได้ตลอดไปฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าทานนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ตามหลัก บอกว่าเป็นฐานเบื้องต้นของนักที่เข้าวัดมาทำบุญแต่ฐานของการปฏิบัติจริงๆก็เริ่มที่ศีลศีลเป็นการสำรวมกายวาจาเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้จักรักษาศีลรู้จักเว้นจากการเบียดเบียน เบียดเบียนชีวิตกันเราก็เว้นเจตนางดเว้นบวชเบียดเบียนในทรัพย์สินของกันเราก็งดเว้นเบียดเบียนในการล่วงเกินคู่ครองกันเราก็งดเว้นเบียดเบียนในคำพูดที่เอาเปรียบกันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเป็นการสร้างกฎแห่งกรรมทางวาจาเนี่ย เราอย่าไปนึกว่าเรื่องพูดเนี่ยเป็นของเล็กน้อยนะโยมก็จำไว้ว่าเรื่องพูดนั้นเป็นการสร้างกรรมทางวาจานะโยมนะก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมทางวาจาก็คือการพูดฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราก็ต้องนึกใคร่ครวญก่อน พูดแล้วไปให้โทษคนอื่นไหมไปเบียดเบียนคนอื่นไหมจริงๆแล้วในทางศาสนาพุทธเราเนี่ยมีความละเอียดมากเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ให้เป็นโทษแก่ผู้อื่นและก็ไม่ให้เป็นโทษแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่ามีศีลข้อไหนที่ให้โทษกับคนอื่นแล้วก็ให้โทษกับตนเองเนี่ยศีลเป็นข้อละเอียดมาก เช่นยังดื่มสุราเนี่ยข้อที่ห้าเนี่ยเว้นจากการดื่มของมึนเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะอะไรเพราะว่าเมาเข้าไปเนี่ยเมื่อดื่มเมาแล้วเนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นได้แต่ที่ให้โทษกับตนเองก็คือเกิดโทษใช่ไหมการดื่มสุราเนี่ยมีโทษต่อร่างกายทำให้ร่างกาย เกิดโรคต่างๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง
ได้ห้ามไว้ว่าการดื่มของมืนเมานั้นเป็นโทษทั้งผู้อื่นและตนเองเนี่ยฉะนั้นการที่เรามางดเว้นด้วยการถือศีลเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ทั้งผู้อื่นและมีประโยชน์ทั้งตนเองเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยเราถือศีลห้าได้เราก็ได้รับประโยชน์มากแล้วเพราะว่าเราไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนทรัพย์เราก็ไม่ต้องไปถูกรับโทษจองจำต่างๆเนี่ยฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นช่วยไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้ เห็นแล้วว่าอ๋อเราได้คำสอนพุทธเจ้าเอามาเตือนเราอยู่ทุกวันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีคือให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อคำสอนพุทธเจ้าถ้าเรายกมาพิจารณาใคร่ครวญดูแล้วเราจะเห็นว่ามีประโยชน์มากมีผลสูงสุด คำสอนของพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าคำสอนของศาสนาอื่นอันนี้ยกเทียบเคียงกันนิดหน่อยนะเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกคือเราพูดเรื่องผลต่างกันเขาก็เอาแค่ไปสวรรค์โดยมากแต่ของพุทธเจ้านี่ไปถึงนิพพานเป็นผลสูงสุด นิพพานคืออะไรคือไม่กลับมาเกิดอีกฉะนั้นเราก็ต้องนึกสิว่ามีผลมากน้อยมีความสำคัญอย่างไรเราก็ทบทวนไปว่าอ๋อคนเรามีความทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายใช่ไหม ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าบางอาจารย์ท่านอาจจะพูดว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องไม่เกิดอีกก็นั่นก็ถูกนะทีนี้การไม่เกิดอีกก็คือต้องไปนิพพานเพราะมันงั้นมันยังมีกฎแห่งกรรมต้องกลับมาเกิดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อหลักคำสอนพุทธเจ้านี้สอนให้ผลถึงไปนิพพานคือไม่กลับมาเกิดอีกนะ ถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงนิพพานเนี่ยยังไงจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างเราที่มานั่งกันเนี่ยเราก็ตามหลักความจริงก็บอกว่าเกิดกันมาหลายครั้งแล้วตายกันมาหลายครั้งแล้วเป็นอะไรต่ออะไรกันมาบ้างมากมายนะล้มลุกคลุกคลานเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นคนบ้างเป็นมดเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้อง เข้าใจนะเนี่ยยุงที่มากัดเรานี่ก็ชีวิตหนึ่งนะโยมนะเราต้องเข้าใจว่ายุงนี่ก็ชีวิตหนึ่งมดก็ชีวิตหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเพราะว่ามีวิญญาณจิตวิญญาณนั้นพาไปเกิดตามกฎของกรรมฉะนั้นจึงว่าเราทำอะไรไว้เนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นตามกรรมที่การกระทำที่เขาบอกว่า คนตายไปตามที่ชอบที่ชอบอันนั้นก็เรื่องจริงนะเพราะว่าเขาชอบอย่างไรก็ทำไว้เขาตกอยู่ในความประมาทชอบทำเรื่องบาปเขาก็ต้องไปรับผลของบาปฉะนั้นจึงว่าตามกฎแห่งกรรมที่อาตมาเน้นบ่อยเอามาเตือนกันบ่อยมีอยู่ ข้อความสำคัญก็บอกว่าโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปอาตมาจะเน้นบ่อยแต่จริงๆมีถึง10ข้อ10อย่างแต่ที่ใจความสำคัญอาตมาเอามาสอนอยู่2อย่างเนี่ยว่าโลกนี้มีที่มาโลกหน้าคือมีที่ไปก็เพื่ออะไรเพื่อเตือนสติว่าโลกนี้ที่เรามาเนี่ยมีที่มาจากการเราสร้างบุญกุศลจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ของการกระทำนั้นเรามีการสร้างบุญกุศลรักษาศีลจึงมาเกิดเป็นมนุษย์
แล้วก็มีบุญที่สูงขึ้นไปก็คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงพระพุทธศาสนามีคำสอนถึงนิพพานใช่ไหมมีคำสอนถึงนิพพานแต่อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนจะทำได้แค่ไหนถามว่าพระอรหันต์หรือผู้ที่ไปนิพพานยังมีอยู่ไหมยังมี อยู่ที่การกระทำแต่ไม่ใช่เรื่องเอามาคุยกันถ้าใครเข้าถึงผลลัพธ์ก็ยังเกิดแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าศาสนานั้นไม่มีเสื่อมตามหลักจริงๆแล้วไม่มีเสื่อมศาสนาคืออะไรศาสนาคือคำสอนของพุทธเจ้าหรือคำสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปไม่มีเสื่อมใครทำอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นเราต้องเน้นกันตรงนี้ฉะนั้นถ้าใครพูดว่าศาสนาเสื่อมไม่ใช่ศาสนาจะอยู่คงไปตลอดไปฉะนั้นเราเนี่ยไม่เข้าใจกันบางทีเราก็ไปบ่นกันว่าศาสนาเสื่อมอย่างนั้นอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยไม่อยากใส่บาตรแล้ว คือไม่อยากใส่บาตรโยมก็ไม่ได้ทำความดีโยมก็ลองคิดดูสิว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมถ้าไปโมเมบอกศาสนาเสื่อมแล้วเดี๋ยวนี้ทำบุญก็ไม่ได้บุญแล้วไม่ใช่ทำความดีก็ต้องได้ดีแต่ให้ใช้ปัญญาในการกระทำเขาบอกว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาต้องประกอบด้วยปัญญาการมีศรัทธาเนี่ยไม่ใช่เชื่อไปทุกอย่างใช่ไหมถ้าเชื่อไปทุกอย่างเนี่ยก็นั่นแหละที่จะทำแล้วไม่ได้ดีก็คือไม่ได้ทำดีที่ทำแล้วไม่ได้บุญนั้นเพราะไม่ได้ทำดีทำไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเพราะงั้นเขาบอกว่าทำบุญต้องมีปัญญา เช่นให้ทานเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้จนหมดนะให้ทานตามกำลังทรัพย์ที่หาได้มาตามกำลังก็คืออะไรทรัพย์นี่หาได้มาต้องแบ่งส่วนใช่ไหมแบ่งส่วนอะไรล่ะใช้หนี้เก่าให้เขากู้นะแล้วก็ฝังดินไว้ ทำบุญอะไรเป็นต้นใช่ไหมใช้หนี้เก่าคืออะไรโยมใช้หนี้เก่าคือเราเป็นหนี้พ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นเจ้าหนี้เราน่ะก็นึกไปสิว่าจริงไหมโอ้พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่เราได้พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ ฉะนั้นถ้าใครลบหลู่คุณพ่อแม่เนี่ยก็จะเสื่อมถ้าตามหลักบอกว่าจะเป็นคนเสื่อมทำอะไรจะไม่เป็นสิริมงคลฉะนั้นการที่เคารพคุณพ่อแม่ก็คือเป็นการลักษณะใช้หนี้เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอยู่ยังไง ถึงแม้เราจะแยกบ้านแยกเรือนมาแล้วเราก็ต้องนึกถึงพ่อแม่เป็นเจ้าหนี้เราท่านจะอยู่อย่างไรมีอะไรก็ช่วยเหลือท่านบ้างตามโอกาสให้เขากู้ก็คือเหมือนกับพ่อแม่มีลูกใช่ไหมลูกคนหนึ่งให้กู้ไปเท่าไหร่โยมเดี๋ยวนี้ ให้กู้มากเหลือเกินนะลูกแต่ละคนกว่าจะส่งลูกเรียนได้กว่าจะจบกว่าจะทำงานได้เนี่ยโยมก็คิดไปทีว่าเรื่องจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ก็บอกว่าใช้หนี้เก่าให้เขากู้เราก็ให้ลูกเนี่ยดูแลลูกเลี้ยงลูกเหมือนกับให้ลูกกู้ฝังดินไว้ก็คือให้ทำบุญบ้างเนี่ยให้ทำบุญบ้างเห็นไหมแบ่งส่วนก็ไม่ เป็นไปตามที่พูดกันบอกว่าขายไร่ขายนาไปทำบุญกันหมดเนื้อหมดตัว
อันนั้นเขาบอกว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าทำบุญเนี่ยต้องทำแข่งขันกันเท่านั้นเท่านี้ทีนี้เรามานึกถึงความเป็นจริงอีกบุญคืออะไรโยม บุญคือความดีใจอิ่มเอิบใจทำแล้วดีใจอิ่มเอิบใจนั่นแหละเป็นบุญถ้าทำแล้วเสียดายไปทำแข่งกันเอาหน้ากันไปเป็นหนี้เขามาเอาไปทำบุญต้องไปตามใช้หนี้เขาอีกใช่ไหมแล้วโยมดีใจไหมดีใจตอนไปทำใหม่ๆแข่งขันกัน กลับไปบ้านเป็นไงเป็นทุกข์นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญนะโยมนะการมาวัดเนี่ยต้องนึกให้ดีเรื่องมาทำบุญเนี่ยอันนี้เรื่องจริงบางคนเนี่ยกลับไปบ้านถึงกลับไปทะเลาะกับสามีใช่ไหมทำบุญมากไปที่สามีบางคนก็ถึงก็ต่อว่าแม่บ้านหรือภรรยาเนี่ยมาวัด มีอะไรดีๆก็มาให้พระหมดใช่ไหมย่อมระวังนะเขาพูดกันเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าขี้เมาว่าหรอกคนดีๆก็ว่านะยังไงก็อย่าลืมทางบ้านเขาของที่เอามาทำบุญของที่ให้ทางบ้านเราก็ต้องดูแลให้เหมาะสมนะเพราะอันนี้มันก็ มันมีทั้งให้โทษในการกระทำที่บอกว่าทำแล้วต้องสบายใจคือทำแล้วไม่ให้ทางบ้านเดือดร้อนทำแล้วก็ดีใจไปด้วยกันกลับไปก็ไปแบ่งบุญให้เขาทางบ้านน่ะเนี่ยไม่รู้ว่าสมัยนี้ทำกันหรือเปล่าคนสมัยก่อนนะโยมนะอาตมาเห็นคนสมัยก่อนเนี่ยรุ่น ก่อนที่เขาทำกันอยู่เนี่ยยังโยมผู้หญิงเนี่ยมาถือศีลมารักษาศีลที่วัดเนี่ยมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกลับไปตอนเช้าไปบ้านเนี่ยเขาไปแบ่งบุญกันโยมเนี่ยไปแบ่งบุญกันให้คนที่อยู่บ้านได้อย่างสามีอยู่บ้านเนี่ยแม่บ้านที่มาทำบุญเนี่ยเช้า เขากลับไปเจอกันเขาก็นั่งบนมมือกันอ้าวฉันแบ่งบุญให้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็อะไรก็เกิดความดีใจที่บอกแล้วบุญคือความดีใจใช่ไหมคนที่รับแบ่งก็ดีใจว่าอ๋อแม่บ้านไปรักษาศีลเราก็ยังมีส่วนได้นะโยมก็ทำได้นะกลับไปบ้านก็เนี่ยฉันเอาบุญมาฝากให้แบ่งให้ เขาก็รับสาธุก็ได้บุญแล้วนะโยมนะคือบอกแล้วว่าบุญคือความดีใจแล้วเราก็นึกเอาแล้วกันว่าการกระทำสิ่งใดทำแล้วไม่ดีใจก็คือเป็นบาปอันนี้พูดเป็นคำกลางๆเป็นคำสอนพุทธเจ้านะให้โยมได้นึกคิด คือเข้าวัดเนี่ยยังไงก็เก็บเอาธรรมะเป็นความนึกคิดไปแก้ปัญหาตัวเองกันบ้างเนี่ยอาตมาเองโดยมากจะพูดให้เกิดปัญญาให้เข้าใจจะไม่พูดเอาใจเพราะธรรมะไม่ใช่ของเอาใจกันต้องเอามาชี้นำเอามาขัดกัน ต้องขัดใจกันนะโยมนะธรรมะเนี่ย ไม่ใช่ไปยอกันเนอะทำบุญเท่านั้นดีเท่านี้ดีคือทำต้องทำตามกำลังที่เขาบอกว่าคนมีเงินมากก็ตามการกระทำนั้นอย่านึกว่าทำเงินมากลงทุนมากได้มากไม่ใช่เสมอไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าลงทุนมากทำบุญมาก แต่ความดีใจไม่มากก็เหมือนได้น้อยได้บุญน้อยเหมือนกันนะโยมนะทีนี้คนมีเงินน้อยเนี่ยทำน้อยทำแล้วดีใจทำแล้วไม่เสียใจไม่เสียดาย
ที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังใช่ไหมมีเงินแค่สองอีแปะหรือเป็นลูกจ้างเขาได้ไปทําบุญดีใจถึงก็ไปเกิดบนสวรรค์เห็นไหมตัวเศรษฐีเองบางทีที่เขาเล่าให้ฟังว่าเศรษฐีไม่ก็ได้ทําบุญเองอ่ะให้คนใช้ไปทําบุญให้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคนใช้พอไปทําแล้วดีใจ เศรษฐีก็เฉยๆฉะนั้นการที่เอามาชี้นำเพื่อให้เกิดปัญญาโยมได้เข้าใจว่าอ๋อการมาวัดนั้นเราก็ต้องหาความรู้เป็นเครื่องประดับในการกระทำบ้างการรักษาศีลที่กล่าวแล้วว่าเว้นจากการเบียดเบียนทีนี้การภาวนาหรือการทำสมาธิ สมาธินี่ต้องเข้าใจกันว่าเป็นการกระทำที่จะต้องมีบุญเก่าเป็นตัวเสริมตัวนำนะเพราะนั้นแน่นอนเรื่องสมาธินี่ใครจะเรียนกันมาแค่ไหนก็ตามอยู่ที่การกระทำโยมพระที่เรียนกันสูงเท่านั้นเท่านี้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้อยู่ที่การกระทำ คือความรู้อย่างหนึ่งแต่การกระทำอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมการทำสมาธินั้นเป็นของที่แตกต่างกันบางทีไปเรียนรู้มาเยอะก็จริงแต่การกระทำนั้นบางทีก็ให้ผลน้อยฉะนั้นโยมมาทำสมาธิเนี่ยอย่าไปน้อยใจว่าเอ๊ะมาครั้งนี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยนั่งก็ไม่ค่อยสงบ เพราะอะไรเราต้องทำความเข้าใจว่าเป็นการสืบเนื่องของการกระทำมาครั้งนี้มาเริ่มต้นเป็นปัจจัยพอครั้งต่อไปก็เป็นปัจจัยเพิ่มขึ้นสะสมกันโยมต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะอยู่ที่การกระทำการทำสมาธิบางคนไปเรียนรู้มาจริงแต่ไม่ได้ทำก็ไม่เกิดประโยชน์ เนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้เพราะการทำสมาธินี่ต้องมีการกระทำเองแล้วเป็นการทำงานทางจิตใจโยมต้องเข้าใจนะว่าการทำสมาธิคือการทำงานทางจิตใจแต่เอากายมาเป็นฐานที่ตั้งใช่ไหมนั่งสมาธิต้องมีสติรู้กายกายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดอะไรก็มีสติระลึกรู้เพราะเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งนั่งอย่างไร นั่งมีฐานกว้างไหมนั่งได้นานไหมเราก็ต้องมีสติรู้ที่กายเพราะอะไรเพราะกายเป็นฐานที่ตั้งของการทำงานทางจิตใจถ้ากายตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นใช่ไหมเพราะงั้นยังตั้งตัวให้ตรงวางกายสบายๆไม่ต้องเกร็งนะทำสมาธินี่ไม่ต้องเกร็งโยมต้องเข้าใจว่า แม้ระบบลมหายใจนี้ก็สบายๆอย่าไปเกร็งเพราะงั้นมีบางท่านก็บอกว่าเป็นหายใจขัดๆก็คือบางทีไปเน้นไปเกร็งไปจะคิดว่าจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้คือไปปรุงแต่งเนี่ยฉะนั้นการหายใจการวางกายวางใจให้สบายๆเป็นปกติการทำสมาธิไม่ใช่ต้องเกร็งให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย เราจะต้องเข้าใจกันวิธีทำเพราะงั้นเราต้องเข้าใจว่าข้อที่ทำสมาธิหรือหลักการปฏิบัติของทำสมาธินั้นมันจะมีปัจจัยที่เคยทำไว้เก่ามาเสริมนะบางคนมาใหม่จริงแต่ว่าอดีตเคยทำสมาธิมีสมาธิจากอดีตเก่ามาเป็นตัวเสริม เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่มาใหม่แต่พม่านั่งทีแรกทำไมจึงได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเขาเขาสงบดีอะไรดีเขามีของเก่านะโยมนะเป็นตัวเสริมเราอย่าไปน้อยใจว่าแหมเราทำมาหลายปีแล้วครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำก็ทำมีโอกาสก็มาทำแต่น้อยใจว่าไม่ค่อยสงบเนี่ย จะนี้ไม่ค่อยสงบเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุมีเหตุอะไรทำให้เราไม่สงบ
เนี่ยเราต้องนึกย้อนไปว่าเอ๊ะทำไมคนหนึ่งเขาสงบเราไม่สงบมีเหตุอะไรมีเหตุเพราะความคิดความคิดมันหยุดยากที่เขาบอกว่าจิตใจของคนเรานี่มีความเปลี่ยวเหมือนลิงใช่ไหมแม้นั่งสมาธิเนี่ยจะหาสงบมันยากเพราะงั้นการที่ครูบาอาจารย์บอกว่า นั่งสมาธิเนี่ยชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยชั่วอะไรช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเห็นไหมชั่วนิดเดียวงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยนิดเดียวได้บุญมากตอนนี้เราต้องมาพิจารณากันว่าโอ้ที่อาจารย์กล่าวไว้นั้นมันได้บุญตรงไหนมาก ได้บุญมากตรงที่วางจิตใจให้สงบหยุดนิ่งได้นั่นแหละเป็นบุญมากเราจะได้มาเทียบว่าอ๋อที่เรามานั่งแล้วไม่สงบเนี่ยมหากุศลตรงนั้นยังไม่เกิดเนี่ยเราจะไปนึกว่าเอ๊ะเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราได้บุญมากแต่เราทำได้ไหม ทำความสงบให้เกิดขึ้นไหมเพราะอะไรเพราะความสงบนั้นเป็นอะไรโยมเป็นเหตุให้ละความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นจึงว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันละได้ยากใช่ไหมเราจะได้เกิดปัญญาอ๋อที่ครูบาอาจารย์บอกไว้นี่เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันละได้ยากทุกลมหายใจเนี่ยมันจะนึกอยู่เสมอ ใช่ไหมเนี่ยมานั่งสมาธิมันก็นึกอยู่เนี่ยนั่งอยู่บางทีมันโลภอยากจะไปนู่นแล้วเขาบอกค้าขายนั่นกันดีไปนึกขึ้นแล้วทำไอ้นั่นได้เงินดีความโลภมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นจึงว่าทําให้จิตหยุดนิ่งจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทําได้ยากจึงว่านั่งให้เกิดความสงบชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีก เป็นบุญมหาศาลโยมเข้าใจตรงนี้นะก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้อย่าไปนึกว่ามาทำสมาธิแล้วชั่วเวลาเล็กน้อยก็เป็นบุญมหาศาลแต่ถ้าตอนยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ได้แต่ว่ายังได้น้อยได้บุญมหาศาลคือตอนที่จิตเราสงบฉะนั้นการทำสมาธิถึงต้องให้เกิดสงบก่อนเป็นเบื้องต้น อย่างน้อยความทำความสงบให้เกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่มีสติมีจิตใจดีขึ้นเนี่ยคนที่เคยฟุ้งซ่านพอมาทำความสงบเนี่ยดีขึ้นเป็นประโยชน์มากเนี่ยฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ให้ความสำคัญบอกว่าความสงบเนี่ยอย่างน้อยโยมมาเนี่ยชวนให้ทำความสงบให้ได้ก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาเนี่ย เพราะอะไรเพราะความสงบนั้นช่วยแก้ปัญหาได้อาตมาเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านช่วยคนได้เยอะเห็นไหมคนมาแต่ละคนเนี่ยฟุ้งซ่านมาอะไรมาพอครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำความสงบอารมณ์ก็ดีขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์ก็เห็นว่าได้ประโยชน์ จากความสงบเห็นได้เร็วกว่าไปคิดอย่างอื่นเนี่ยที่บอกกันว่าทำสมาธิแหมจะไปนิพพานอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะโยมนะจะมาว่าอย่างนั้นนะเอากันแค่สงบเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ว่าไม่ฟุ้งซ่านมีอารมณ์ดีกลับไปบ้านไม่ทะเลาะกับสามีได้กับบุญแล้วโยมเนี่ย อย่าเพิ่งไปกันเลยนิพพานคอยกันมั่งฉะนั้นเนี่ยที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรเราพูดถึงเหตุถึงผลถึงความเป็นจริงกันคนเราถ้าทะเยอทะยานไปมากเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านเป็นเหตุแห่งการฟุ้งซ่านเนี่ยแต่จริงอยู่ถามว่าพระอรหันต์ยังมีไหมยังไปนิพพานได้ไหมยังมีแต่ เราต้องท้าความถึงว่าการจะไปได้นั้นต้องมีการกระทำหลายอย่างมีการกระทำหลายอย่างจึงเป็นไปได้
ไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวเป็นไปได้ไม่ใช่การกระทํามันต้องมีส่วนประกอบความประพฤติดีไหมมีเมตตาไหมคนที่จะไปนิพพานต้องมีเมตตาเนี่ยเนี่ยเราต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าหลักที่จะไปนิพพานจะไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องมีความเมตตาเราต้องเข้าใจว่าเราจะดูก่อนว่า ผู้เดียวไปนิพพานเนี่ยละความโลภได้ไหมละความโกรธได้ไหมละความหลงได้ไหมเพราะอะไรเพราะสิ้นกิเลสก็คือละความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมถ้ายังมีความโลภอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยโยมต้องหาความจริงหาปัญญากันบ้างคนจะไปนิพพานนี่ต้องไม่มีความโลภต้องละความโลภให้ได้ละความโกรธให้ได้ละความหลงให้ได้ เพราะมันเป็นต้นเหตุของการสิ้นกิเลสที่จะไปนิพพานเนี่ยเราก็เอาหลักความจริงมาพิจารณามาคุยกันเราจะได้มีกำลังใจว่าอ๋อเรามาทำนี่เราได้นะจะไปน้อยใจนะว่าที่บางอาจารย์ท่านว่าทำกันมานานแล้วไม่ได้อะไรอย่าไปน้อยใจทำแล้วได้ทุกทีนะทำแล้วมีประโยชน์ทุกทีทำให้เกิดความสงบ ทำให้อารมณ์เยือกเย็นดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้มาพักผ่อนมาทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นโยมมาทำสมาธิเนี่ยโยมสังเกตดิเรามาทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นอาจจะมีคนทักว่าเอ๊ะร่างกายดีนี่ไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยอะไรเนี่ยของการทำสมาธิ ใช่ไหมเนี่ยเราค่อยๆคิดค่อยๆทํากันไปอาตมาว่ามีประโยชน์มากกว่านะเราค่อยๆคิดค่อยๆทํากันอาตมาพูดนี่เพื่ออะไรเพื่อว่าให้โยมเข้าใจกันว่าเราจะได้ไม่มีความน้อยอกน้อยใจไม่มีความเสียใจไม่มีความหงุดหงิดบางคนเนี่ยปฏิบัติอยู่มานานๆแล้วบอกเอ๊ะเรายังไม่ได้อะไรเลยพอเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา เออเราทำผิดหรือเปล่างุดหงิดขึ้นมาเนี่ยอาตมาพูดนี่เพื่อโยมจะได้ไม่งุดหงิดทำทุกครั้งได้ทุกครั้งครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่าการทำสมาธินั้นได้ทุกครั้งเนี่ยอย่างน้อยได้อะไรโยมอย่างน้อยเรามาร่วมกิจกรรมนี่เราก็มีประโยชน์แล้วเนี่ยโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะประโยชน์อย่างไรประโยชน์สมมติว่าการมาทำบุญกันเนี่ย ถ้าคนน้อยมันก็ได้ประโยชน์น้อยเหมือนกับว่ามันพอมากขึ้นมันมีกำลังใจดีขึ้นเห็นไหมพอเรามาร่วมให้มีกิจกรรมมากขึ้นคนมากขึ้นก็ทำให้มีปิติมีความดีใจในหมู่คณะโยมสังเกตดีบางทีมาทำบุญคนน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยดีใจเหมือนกันนะ ถ้ามาเยอะๆโอ้รู้สึกว่าโอ้ตรงนี้น่าทำบุญฉะนั้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการกระทำอีกการกระทำหรือเหตุก็มีความสำคัญที่ว่าอะไรอาหารสัปปยะเห็นไหมอุตุสัปปยะเสนาสัปปยะ ธรรมะสัปปยะสัปปยะก็คือความเหมาะสมการที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมก็จึงว่าต้องมีอาหารเหมาะสมเป็นอาหารที่สัปปยะคือมีอาหารที่พอสมควรยังอัตภาพให้อยู่ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่อดจนเกินไปสถานที่นั้น มีอาหารที่หล่อเลี้ยงได้เรียกว่าอาหารสัปปยะอุตุก็คืออากาศมีความร้อนความเย็นความสำคัญของอากาศนั้นเหมาะสมใช่ไหมถ้าอากาศไม่ดีเราก็ทำสมาธิไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยมันเกี่ยวกันหลายอย่างเรื่องการสมาธิในโยมนะเสนาสนะคือสถานที่ สถานที่จะเป็นสัปปยะเนี่ยเราก็จะทำสมาธิได้ดี
นะเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อการกระทํานั้นมันมีหลายๆอย่างเป็นตัวประกอบแล้วก็ธรรมะสัปปายะคือมีคําสอนของแต่ละสถานที่แต่ละสํานักที่ทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ตั้งมั่นอยู่กับหลักความจริง คือทำตามคำสอนจริงๆทีนี้อันนี้ก็ไม่อยากจะพูดมากไปเนี่ยโยมก็ดูแล้วกันว่าหลักคำสอนจริงๆน่ะเป็นไปตามลักษณะอย่างไรคือก็ต้องไม่เบียดเบียนคนที่มาร่วมทำบุญด้วยกันอันนี้โยมก็พอเข้าใจแล้วที่จะมาบอกแล้วว่าทำบุญตามกำลัง นั่นแหละก็เป็นธรรมะที่สัปปายะคือได้รับคำสอนที่ถูกต้องไม่ทำบุญจนหมดตัวจะไปเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้อาตมาพูดตามหลักนะโยมนะเพราะว่าตอนนี้ก็โศกเศร้ากันไปหลายคนได้ข่าวว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่นึกถึงหลักความเป็นจริงว่าคำสอนพุทธเจ้า ไม่ได้ให้ทำบุญจนไม่ใช่ให้ทำบุญจนยากจนเนี่ยฉะนั้นถ้าใครทำแบบนั้นถือว่าไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะสัปปายะโยมเข้าใจตรงนี้นะธรรมะสัปปายะก็คือทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วมีประโยชน์ทั้งผู้อื่นแล้วทั้งตนเอง คนเรามีประโยชน์อยู่สองอย่างนะโยมนะเนี่ยเราทำมากมายเยอะแยะวันๆหนึ่งเนี่ยแต่มีประโยชน์สองอย่างที่เป็นหลักความจริงประโยชน์อะไรสองอย่างประโยชน์ทำให้ส่วนรวมอย่างหนึ่งประโยชน์ทำให้ส่วนตนอย่างหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโยมไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ยมาวัดก็ไม่ได้หยุดเลยทำตรงนั้นตรงนี้ ทำความสะอาดบ้างฉะนั้นก็เป็นเรื่องของประโยชน์สองอย่างประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้หมู่คณะอยู่ได้ก็คือประโยชน์ส่วนรวมที่ทำตามข้อวัดปฏิบัติธรรมทำตามวินัยทำตามหลักปฏิบัติเป็นประโยชน์ส่วนรวม เพราะถ้าเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีข้อวัดไม่มีข้อวินัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีข้อปกครองเนี่ยเราก็อยู่กันได้ยากฉะนั้นการที่เราทำข้อวัดทำวินัยทำข้อปฏิบัติก็คือทำประโยชน์ให้ส่วนรวมเนี่ยโยมนึกสิว่าเรื่องจริงไหมเนี่ยยังมาที่วัดเนี่ยเป็นระเบียบต้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้น แม้อะไรก็ทั้งนั่งนั่งก็ให้นั่งรอพร้อมกันแล้วก็กราบสามครั้งเนี่ยความระเบียบเป็นข้อวัดมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรียบร้อยเป็นความงามฉะนั้นข้อวัดต่างๆที่ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนรวม โยมก็นึกไปที่ว่าจริงไหมโอ้มาทำฟาร์มพร้อมเพียงกันเนี่ยเราจะได้คำกล่าวชมว่าอ๋อไปวัดนั้นเขาพร้อมเพียงกันเหลือเกินนะอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมเป็นประโยชน์แล้วฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าได้ขัดขืนในระเบียบ จะเป็นการกราบพระประธานกราบพระสงฆ์จะเป็นการเดินไปตักอาหารข้อวัดต่างๆนี่เป็นระเบียบเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเพื่อให้เจริญตาเจริญใจเหมือนกันเราก็เหมือนกันไปเห็นที่ไหนเขาเรียบร้อยดีเราก็ชมเขาใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดา แต่นี้ถ้าเราเป็นแสดงไม่ดีตักอาหารก็แย่งกันอะไรก็แย่งกัน
คนที่เขามาใหม่ก็จะเห็นอ๋อวัดนี้ไม่มีระเบียบเลยอันนี้พูดรวมๆกันนะโยมนะเพื่อให้โยมได้ข้อคิดว่าบางอย่างเราต้องพิจารณาการกระทําทุกวันเนี่ยเรามีอะไรเป็นข้อที่ควรเตือนตัวเองบ้างควรแก้ไขบ้างเขาบอกการอะไรก็ตามต้องพิจารณาใคร่ครวญในการกระทําสิ่งนั้น เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหลักธรรมก็มีกล่าวไว้แล้วใช่ไหมมีอะไรฉันทะสิ่งที่ให้สำเร็จตามความประสงค์ก็มีฉันทะคือความพอใจเนี่ยเรามีความพอใจเราจึงมาเนี่ยฉันทะคือความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วก็มีวิริยะความเพียร เนี่ยโยมมีความพอใจจึงเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วโยมจึงมีความเพียรมีวิริยะนะเนี่ยมีความพยายามเนี่ยแล้วก็มีจิตตะมีจิตใจฝักใฝ่ทำในสิ่งนั้นก็เนี่ยมีการฝักใฝ่ในการฟังธรรมในการทำสมาธิ แล้วก็มีวิมังสาคือใคร่ครวญมันติตึกตองดูเหตุการณ์ของการกระทำอันนี้ก็คืออิทธิบาท4ทำคือเครื่องให้สำเร็จตามความประสงค์เราเอาไปใช้ได้หมดนะโยมนะเราจะไปทำอะไรก็ตามเราจะต้องมีอะไรมีฉันทะความพอใจก่อนเราจึงทำแล้วก็มีความเพียรเกิดขึ้นแล้วก็มีใจฝักใฝ่ แล้วก็มันตึกตองใคร่ครวญใคร่ครวญตึกตองพิจารณาเหมือนกับพ่อค้าเขาทำบัญชีใช่ไหมถึงปีเขาก็ปิดบัญชีทำบัญชีใคร่ครวญว่าปีนี้ขาดทุนหรือกำไรเราก็เหมือนกันนะโยมนะเราก็ต้องใคร่ครวญบ้างที่มาทำเนี่ยมันขาดทุนหรือกำไร แต่นี้พ่อค้านี่เขาทำไงเขาเอา3 ปีมารวมกันทำงบดุลออกเป็นผลกำไรขาดทุนเราก็เหมือนกันต้องคิดเอาคราวที่แล้วมาไข้ควรกับปัจจุบันแล้วก็จะทำไปวันข้างหน้าเอามาพิจารณาดูซิว่าปีที่แล้วเราทำมามันเป็นไงมันได้ผลน้อย หรือมันขาดทุนใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็ต้องแก้ไขปัจจุบันแก้ไขมันก็จะไปถึงอดีตถึงอนาคตข้างหน้าถ้าทำปัจจุบันดีอนาคตก็ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้พอทำเสร็จแล้วมันเป็นอดีตอนาคตก็มันเป็นปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็เอาหลักต่างๆเนี่ย มาใคร่ครวญเราจะเกิดปัญญาเลยเราจะไม่หดหู่ว่ามาแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะโยมพยายามทำความเข้าใจนะความน้อยใจเนี่ยไม่ดีนะความน้อยใจความกังวลใจความกังวลใจเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยเขามีหลักอยู่ความกังวลใจเป็นอันตรายต่อชีวิตเห็นไหม ความกังวลใจความเครียดเป็นอันตรายต่อชีวิตอดีตที่แล้วมาถ้าในนึกว่าเป็นความฝันใช่ไหมอดีตที่เราผิดพลาดอะไรไปเนี่ยโดยมากมันชอบเก็บมาคิดดีๆไม่ค่อยคิดนะนั่งสมาธิใกล้จะสงบเนี่ยมันคอยไปเอาอดีตที่ไม่ดีเนี่ยมาคิดใช่ไหมเขาบอกว่าอดีตคือความฝันอนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงเป็นของไม่แน่นอนให้นึกถึงอยู่ปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เราทำอะไรอยู่ขณะปัจจุบันนี้ที่เราจะคิดทำได้ดีหรือชั่วเป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่เนี่ยเช่นนั่งสมาธินั่งฟังธรรมเนี่ยเป็นปัจจุบันก็คือต้องตั้งใจ ก็ที่บอกแล้วว่าตัวเจตนา
เป็นผลของการกระทำถ้าเจตนาเป็นเหตุเนี่ยก็ต้องได้รับผลดีเป็นผลลัพธ์ฉะนั้นจึงว่าจะทำอะไรก็ตามพยายามตั้งใจไว้ทั้งที่ตั้งใจมันก็ยังไม่ได้เต็ม100%นะโยมนะการทำอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรมันมีผลข้างเคียง มันมีผลข้างเคียงเราต้องนึกอยู่เสมอนะโยมนะการกระทำอะไรเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไม่ได้100%ที่เขาเปรียบเทียบกับยานะยารักษาโรคเนี่ยกินแก้ปวดเนี่ยกินเป็นอะไรโยมไปเป็นโรคกระเพาะอีกใช่ไหมมันมีผลข้างเคียงการทำบุญก็เหมือนกันเราอย่านึกว่าเอ๊ะมาแล้วเราได้100%ทุกครั้งไปไม่ใช่ เราก็ต้องยอมรับว่ามีผลข้างเคียงเพราะอะไรบางทีเรากราบพระเนี่ยเรากราบไปโดนมดตายถามว่าบาปไหมปฏิเสธไม่ได้นะไม่บาปจะไปบอกฉันไม่ได้ตั้งใจไม่บาปไม่ใช่บาปน้อยนะคือบาปน้อยบาปมากบุญน้อยบุญมากฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันจะมีผลทั้งบาปและบุญคู่กันเหมือนกับโยมทำอาหารมาถวายพระเนี่ยถ้าพิจารณาใคร่ครวญจริงๆแล้ว ก็มีทั้งบาปทั้งบุญโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะแต่เราใคร่ครวญว่ามีผลอันไหนมากกว่าเพราะเราพิจารณาแล้วว่ามีบุญมากกว่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพระถ้าไม่มีอาหารหรือนักปฏิบัติธรรมไม่มีอาหารก็อยู่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นที่กล่าวแล้วว่า นำอาหารมาถวายพระมีบุญมากเท่ากับช่วยศาสนาให้อยู่ได้อันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาอีกนะทุกอย่างธรรมะเนี่ยโยมต้องใช้ปัญญานะตีความหมายใคร่ครวญเอาที่อาตมาได้ยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อให้โยมได้พิจารณาเห็นความจริงว่าการกระทำนั้นเราอย่าไปประมาทว่าวันนี้มาทำบุญได้เยอะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า ใคร่ครวญดูแล้วว่าบางทีเราก็อาจจะบกพร่องไปบ้างอะไรนะเพราะอะไรมันเกิดนะบาปก็ดีบุญก็ดีกรรมก็ดีเกิดสามทางนะโยมจำไว้นะทางกาย ทางกายเนี่ยบางทีเราทําบุญด้วยทางกายใช่ไหมทำบาปด้วยทางกายสร้างกรรมด้วยทางกายกรรมคือการกระทํานะที่บอกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเนี่ยเราสร้างกรรมด้วยทางกายแล้วก็ทางวาจาวาจาเป็นง่ายนะโยมนะให้คุณให้โทษง่ายทางวาจาเนี่ยเพราะแค่พูดออกไปเท่านั้นเอง ท่านจึงน่ากลัวเรื่องคำพูดเนี่ยเรื่องสร้างกฎแห่งกรรมเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นง่ายกว่าอย่างอื่นมันแค่พูดเท่านั้นเองบาปก็ง่ายบุญก็ง่ายสร้างกรรมก็ง่ายทางวาจาเนี่ยเขาจึงบอกว่าเตือนสติไว้ว่าก่อนจะพูดให้นึกคิดก่อนเพราะว่าคำพูดนี่เราเลือกเอาได้ตอนก่อนจะพูดเนี่ย พูดแล้วให้คุณให้โทษนี่เราใคร่ครวญก่อนพูดแล้วมันให้คุณให้โทษเราก็เลือกเอานะเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยถ้าพูดเป็นสิ่งที่ให้โทษมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าคำพูดพูดไปแล้วนั้นมีอำนาจถ้าเราก่อนพูดนี่เรามีอำนาจฉะนั้นที่เขาบอกว่าบางคนเสียเพราะคำพูดไปเลยใช่ไหม ไอ้สอสออะไรภาคใต้อะแค่พูดเรื่องน้ำมันหมูหน่อยเดียวต้องออกจากสอสอคำพูดเท่านั้นเองเห็นไหมน่ะ
สร้างกฎแห่งกรรมไหมฉะนั้นจึงว่าเรื่องคำพูดเนี่ยต้องระวังก่อนจะพูดประการที่สามคืออะไรทางใจทางใจก็อะไรล่ะโลภอยากได้ของเขาคือพวกเนี้ยมันก็ต้องระวัง เรียกว่าทางกายทางวาจาทางใจทีนี้หลักธรรมเนี่ยเราต้องพยายามหลักธรรมมันมีหลายหมวดหลายหมู่เนี่ยเราก็พยายามตั้งใจให้ดีถ้าเราตั้งมั่นดีทำในสิ่งที่ดี จะเป็นการทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเราก็มีผลลัพธ์ไปในทางที่ดีจริงอยู่ที่อาตมายกตัวอย่างว่าการกระทำนั้นทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นยากก็เรื่องจริงบางทีเราตั้งใจมาทำบุญเนี่ยบางทีเราก็แค่อธิษฐานเราก็พลาดเหมือนกันใช่ไหม มาทำบุญก็บางทีอธิษฐานไปเรื่องบาปเข้ามาตัดรอนใช่ไหมมาทำบุญเนี่ยมาอธิษฐานอยากจะให้ถูกหวยเนี่ยหวยมันเป็นอบายมุขก็เลยตัดรอนในความดีนั้นอันนี้ก็เปรียบเทียบอะไรกันว่าโยมมาอธิษฐานอะไรต้องอธิษฐานเป็นหลักที่บริสุทธิ์ อย่างกันนั่งสมาธิเนี่ยอธิษฐานว่าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสนั่งสมาธิต่อไปได้สงบได้สมาธิรวดเร็วขึ้นอย่างนั้นดีเป็นการอธิษฐานที่ดีแต่นี้ถามว่าอธิษฐานนั้นมีความสําคัญไหมก็มีความสําคัญเราก็ย้อนไปดิว่าแม้ครั้งพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าก็ยังอธิษฐานใช่ไหม ก่อนจะตัดสรุปพระสัมมาสัมโพธิญาณก็นั่งอธิษฐานนั่งสมาธิที่ใต้สีมหาโพธิ์ผินหน้าไปทางตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ว่าถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังก็ตามหากแม้ไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะไม่ลุกออกจากที่เนี่ยเราก็เอามานึกถึงว่าเป็นหลัก พระพุทธเจ้าก็ยังมีการอธิษฐานเหมือนกันเมื่อถึงความจริงเขาแล้วเนี่ยเพราะว่าไปทำมามากมายแล้วนะทรงบำเพ็ญทุกกิริยาก็ปีไม่สำเร็จที่อธิษฐานขอให้เกิดความสงบขึ้นได้อย่างรวดเร็วในการที่เราสร้างบารมีมาก่อนนี้ มารวมตัวเป็นตบะเดชะช่วยข้าพเจ้าทำได้สำเร็จฉะนั้นพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณคืออะไรคือตัดสรู้เองโดยชอบทีนี้โยมต้องเข้าใจอีกว่ามีบางคนเนี่ยไม่เข้าใจก็พูดต่อไปอีกคือพูดแบบไม่เข้าใจ ว่าพุทธเจ้าก็มีการเรียนรู้มาเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็จริงอยู่เรียนรู้นั้นอย่างหนึ่งเป็นเบื้องต้นแต่ที่ตัดสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณคืออะไรคือตัดสรู้อริยสัจสี่เนี่ยดังที่อาตมาเริ่มต้นไว้ทีแรกบอกว่าอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยยังพูดไปได้สองข้อคือไม่มีใครเป็นอาจารย์สอน ท่านตรัสรู้ขึ้นโดยพระองค์เองในครั้งที่นั่งทำสมาธิที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์คือปฏิบัติอย่างไรโยมกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมเราจะนึกว่าถึงคราวจะมีผลมากเนี่ย จะเกิดผลประโยชน์มากเนี่ยบางทีไม่ได้ทำอะไรมากมายนะแค่กำหนดลมหายใจท่านโยมก็เหมือนกัน
บางทีเราทำมาหลายอย่างแล้วเดินจงกรมก็แล้วอะไรก็แล้วเหนื่อยบางทีเราก็ต้องลองดูนั่งทำใจสบายสบายกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้วางกายวางใจสบายสบายไม่ต้องไปเกร็งนิยมทำสมาธิเนี่ย แล้วเมื่อจะเกิดความสงบขึ้นโดยที่เนี่ยเหมือนกับพุทธเจ้าท่านทำมาทุกอย่างท่านทรงบำเพ็ญทุกกิริยาทุกอย่างโดยอดกลั้นจนปัญจวัคคีย์นี่หนีเลยเมื่อพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จแล้วกลับมาฉันกายอาหารอีกปัญจวัคคีย์ก็ว่าพุทธเจ้ากลับมามากๆแล้วไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่หนี เข้าไปอยู่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันพุทธเจ้าก็เหลือพระองค์เดียวก็เนี่ยไปทรงบำเพ็ญแบบที่ว่าก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาโดยง่ายฉะนั้นเราก็เหมือนกันอย่าไปท้อแท้บางทีแหมทำมานานแล้ว เขาก็ลักษณะที่ว่าสะสมการกระทำนั้น เป็นบารมีรวมตัวขึ้นแต่ครั้งนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนะโยมนะจะนึกว่าเจริญอานาปานสติอย่างเดียวก็ไม่ใช่โยมนึกไหมที่สวดพหุงอ่ะใช่ไหมนั่นแหละบทหนึ่งอ่ะบทแรกใช่ไหมพระจอมมุนีได้ชนะพญามารแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่โคจรสารคีริเมฆละพร้อมด้วยเสนามานโหร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นนะที่ใต้นั่งใต้พระสีมาโพเนี่ยมีพญามารที่ สวดประหงบทแรกประหงสะอาดได้กล่าวไว้บอกว่ามีพญามาร ขี่ช้างโคจรสารมีแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่โคจรสารกินิเมกะละพร้อมด้วยเสนามานโห่ร้องก้องกึกมีพญามารมีพวกมาด้วยก็การที่พระเจ้านั่งทำสมาธิก่อนจะตรัสรู้นั่นก็อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะ ก็มีพญามารมาสมทบว่าที่นี้เป็นที่ของเราคือในเนื้อความนะเหมือนกับว่าพูดจะให้พุทธเจ้านะลุกออกจากที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนการลักษณะโต้เถียงว่าที่นี้เป็นที่ของเราอันนี้เราพูดพอได้ใจความนะเพราะว่าเวลาเราน้อยเราพูดกันพอได้ใจความ แต่นี้พญามารก็บอกว่ามีอะไรเป็นพยานใช่ไหมฝ่ายพญามารมีไอ้พวกเสนามาดก็เยอะนี่มา ก็ยกมือเป็นพยานกันเยอะเลยในบทที่เล่าไว้นะอันนี้กลางคืนแล้วเล่าแล้วจะได้ไม่ง่วงพระพุทธเจ้าก็ชี้ลงไปที่ธรณีคือดินพื้นดินที่มีรูปแม่ธรณีบีบมวยผม เห็นที่ข้างขวาสลาม้างโบสถ์มั่งที่เขาเขียนไว้ที่มีช้างมีม้าอะไรจมน้ำกันพระพุทธเจ้าชี้ไปมิดที่แม่ธรณีแล้วก็คือไปที่แผ่นดินเนี่ยมีแม่ธรณีบีบมวยผมที่เป็นรูปแม่ธรณีบีบมวยผมน้ำออกมาท่วมเป็นที่ของเราสร้างมาด้วยบารมีทานศีล นี่แหละบารมีสิบทัศน์นั่นแหละแล้วก็มีน้ําอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะอันนี้จะต้องอธิบายไปด้วยเดี๋ยวจะหลวงพ่อเรามาพูดไม่รู้อาตมาเรามาพูดไม่รู้เป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าอาตมาเคยเทศตรงเนี้ยมีไอ้หนุ่มๆอยู่ข้างหลังบอกหลวงพ่อฝอยมากไปแล้วแต่มาก็อ๋อแสดงเขาไม่เข้าใจคือเรื่องนี้เป็นการอุปมาอุปไมยนะ ว่าพญามารจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าแขนมากตั้งพันเนี่ยคือถืออาวุธครบมือเนี่ยจริงๆแล้วเห็นไหมมารจริงๆมีมากกว่านั้นอีกใช่ไหมเนี่ยเราต่อสู้กันอยู่เนี่ย
ทุกวันนี้เราก็ต่อสู้อยู่กับพยามารใช่ไหมคือกิเลสมารเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อข้อความบางอย่างที่กล่าวกันไว้เป็นอุปมาอุปไมยแม่ธรณีบีบมวยผมก็คือน้ำพระทัยที่ท่านมีเมตตา เป็นลักษณะนั้นนะจะได้เข้าใจว่าอ๋อบางอย่างเนี่ยเป็นอุปมาอุปไมยฉะนั้นพาหุงแปดบทเนี่ยจะมีความหมายทุกบทบทที่สองก็อารวกยักษ์เป็นมนุษย์เผ่ากินคนพระพุทธเจ้านี่ชนะ8 ครั้งมีประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามก็เยอะอย่างพญานาคนี่ก็ มีประโยชน์กับพญานาคได้มาบวชองคุลิมานก็ได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านทรงผจญมารมากมายเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเล่าทุกข้อก็ยาวนะจะมาว่าเดี๋ยวใช้คุยกันเรื่องอื่นบ้างเอาไว้ว่างๆ8 ข้อนี่ใช้เวลาเยอะตอนนี้เรามาพูดกันว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผลอาตมาจึงเอาสิ่งละเล็กละน้อยมาทำความเข้าใจว่าเรื่องความน้อยใจนั้นต้องละให้ได้ความน้อยใจความกังวลใจเราต้องมั่นใจว่าเราทำแล้วเราได้จะได้มากได้น้อยถ้าทำตามถูกหลักถูกวิธีแล้วก็ได้ มากน้อยตามที่เรามีการกระทำตมาตะกี้ยังพูดค้างอยู่ที่บอกว่าโลกนี้มีที่มาคือเรามีการกระทำจากโลกที่แล้วมาอยู่โลกนี้คือเรามีการสร้างบุญสร้างกุศลได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแต่นี้โลกที่ไปก็หมายความว่า เราจะทำอะไรที่เป็นที่ไปของโลกหน้าเนี่ยเป็นการเตือนสตินะ2 ข้อเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเรายังมีโลกที่เราจะไปอีกใช่ไหมที่บอกทางเดินทางเนี่ยเดินทางอะไรทางเจ็ดสายไปนรกไปอะไรนั่นแหละที่บอกว่าโลกหน้ามีที่ไปจะไปตกนรก ไปเป็นเปรตอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นมนุษย์ไปสวรรค์ไปเป็นพรหมไปปรินิพพานเห็นไหมเนี่ยมันเรื่องของการกระทำที่เราจะไปอันนี้เป็นการเตือนสติว่าเราเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปในโลกหน้าโลกหน้าต้องมีที่ไปถ้าโลกหน้าที่เราจะไปเนี่ยเราสร้างสมบุญ สร้างความดีไว้ก็แน่นอนที่เราจะไปโลกหน้านั้นไปพบกับสิ่งดีๆฉะนั้นเป็นข้อเตือนสติไว้ว่าเราจะต้องมีการกระทำดีสร้างบุญกุศลมีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนบ้านเนี่ยเราต้องพร้อมในการที่จะไปเนี่ย ต้องมีการกระทำพร้อมเพราะฉะนั้นคนโหดร้ายจะไปดียากที่เขาบอกว่าบุญเป็นอริยทรัพย์ตกน้ำไม่ไหลถูกไฟไม่ไหม้โจรแย่งชิงไปไม่ได้โจรเอาบุญไปไม่ได้เนี่ยโยมเน้นตรงนี้นะโจรเอาบุญไปไม่ได้เพราะว่าโจรนั่นเป็นการกระทำที่ไม่ดี ไม่สามารถเอาบุญไปได้เนี่ยเราก็ต้องเน้นตรงนี้ฉะนั้นในหลักบอกว่าโจรเอาบุญไปไม่ได้คือการกระทำที่ไม่ดีนั้นไม่สามารถเอาบุญไปได้เนี่ยเราก็ต้องเน้นกันว่าอ๋อโลกหน้าที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมทำสิ่งที่ดีๆไปเนี่ยอันนี้เป็นการเตือนสติในกฎแห่งกรรมนะอาตมาเอามาพูดไว้2 ข้อ
โลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปที่มานี่เรารู้แล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสร้างความดีได้สร้างความชั่วได้เป็นการกระทำที่ตามใจตามการกระทำของเราฉะนั้นจึงว่า การที่หลักประพฤติปฏิบัติธรรมได้กล่าวไว้เนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่จะมีการประพฤติปฏิบัติไปนิพพานได้ใช่ไหมที่เขาบอกอะไรไปเป็นเทวดายังต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมแบบมนุษย์จึงไปได้เพราะว่าไปสวรรค์ก็สบายเกินไป เราเป็นมนุษย์ดีมีทุกข์ด้วยชนกันบุญก็ไม่ขยับทำวัดก็ไม่เคยเข้าเขาถือว่าเขาทุกข์น้อยเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมฉะนั้นคนเข้าวัดเนี่ยพระถึงเป็นหมอดูง่ายนะโยมนะ อาตมามานึกดูอ๋อพระเป็นหมอดูง่ายโยมเข้ามาวัดเนี่ยโยมทุกข์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมมาวัดเนี่ยโยมเป็นทุกข์อะไรมาล่ะไอ้นั่นอันนี้โยมก็เล่าเลยพระก็ได้เลยได้ท่าเลยทุกข์ไอ้นั่นทุกข์ไอ้นี่โยมต้องสะเดาะเคราะห์ไอ้นั่นนะไอ้นี่นะโยม อันนี้เรื่องจริงเนี่ยหมอดูไม่ใช่เก่งเสมอไปหรอก ก็เดาเอามั่งนี่ฉะนั้นมันมีเหตุต่างๆเนี่ยที่ว่าถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะเราจะไม่เราเนี่ยมั่นตัวเองไม่มั่นตัวเองที่เขาว่าโสดาบันเนี่ยต้องมีอะไรละสักกายทิฏฐิละศีลปัตตปามาส ละวิติกิจฉาใช่ไหมสักกายทิฏฐิคืออะไรการถือตัวถือตนฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องละให้ได้เรื่องถือตัวถือตนนะโยมนะอย่าไปอวดอย่าไปคุยกันเกินความจริงอย่าไปทำต้องสงบเสงี่ยมในการประพฤติปฏิบัติธรรม ฉะนั้นจึงว่าอยู่ในอริยสัจสี่อริยอยู่ในอริยทรัพย์เจ็ดนะโยมนะอาตมาก็พูดบ่อยอริยทรัพย์เจ็ดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติตามอริยทรัพย์เจ็ดใช่ไหมก็คืออะไรศรัทธาอริยทรัพย์ศีลอริยทรัพย์ความละอายเห็นไหมพิริ ความละอายเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นดึงเกี่ยวพันกับที่อาตมาเล่าแล้วว่าต้องมีความเรียบร้อยความเรียบร้อยเกิดจากอะไรก็เกิดจากความละอายใช่ไหมฉะนั้นความละอายนั้นเป็นอริยทรัพย์นะโยมต้องเข้าใจเนี่ยที่โยมมาทําความสงบเสงี่ยมเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์โอตตปะความจะดุ้งกลัวบาปเนี่ย ฉะนั้นคนมาปฏิบัติประพฤติธรรมเนี่ยต้องกลัวบาปจะเห็นว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะโยมนะยุงเราก็ไม่ตบนะยุงเราก็ไม่ตบก็ถือว่ายุงก็ชีวิตหนึ่งเราก็ฆ่าชีวิตหนึ่งเหมือนกับคนเหมือนกันยุงเนี่ยฉะนั้นเราจะไม่ตบเราจะขีดเขี่ยไปหรือเป่าไปนะ แต่อาตมาไปเห็นบางที่เนี่ยมาถือศีลกันแค่ตบยุงกันเปี้ยป้าหมดแล้วตบแรงนะยุงนะไม่ตบค่อยนะตัวนิดเดียวรอดสะเปี้ยเลยแต่เห็นนักที่มาทำสมาธิเนี่ยทำใจได้เป่าไปปัดไปคือเรารู้ว่าเท่ากับฆ่าชีวิตกันเนี่ย ก็คือสะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยพาหุสัจจะเป็นอริยทรัพย์คือได้ยินได้ฟังมาก
อย่างโยมได้ฟังธรรมะได้เข้าการอบรมอะไรพวกเนี้ยท่านจัดว่าเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ได้มีความรู้ในการเข้ารับการอบรมรับการฟังทำให้เกิดความรู้เป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นจึงว่าการฟังเทศเนี่ยก็เป็นอริยทรัพย์โยมต้องเข้าใจอย่าไปนึกว่าเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยเราต้องเข้าใจว่าเป็นของสูงเป็นอริยทรัพย์ที่เข้ารับการอบรมเข้ารับการฟังข้อต่อไปก็จาคะสละจาคะนั้นเป็นการให้ที่สูงสูงกว่าการให้ทาน เพราะสละเวลาสละความโกรธให้อภัยกันเห็นไหมเป็นของที่ไม่ได้ยากเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องไม่โกรธต้องมีอยู่ในหลักธรรมจาคะให้อภัยเป็นอริยทรัพย์ ฉะนั้นหลักพวกนี้เราก็ต้องจำไว้ว่ามันเป็นของคู่กันที่จะไปนิพพานเนี่ยอาตมาว่านั่งสมาธิอย่างเดียวไปไม่ได้หรอกนิพพานมันต้องมีการกระทำคู่กันด้วยเพราะว่ามันเป็นหลักเห็นไหมโสดาบันต้องอะไรลดสักกายทิฏฐิลดวิจิกิจฉาลดละสีละปัตตามะ ละสักกายทิฏฐิคือการถือตัวถือตนเนี่ยต้องละตั้งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แค่โสดาบันยังต้องละความสงสัยก็ไม่ได้จะไปสงสัยอันนั้นผิดอันนี้ถูกไม่ได้คือต้องทำไปเลยว่าอันไหนมันได้ผลมากทำไปตามนั้นไม่สงสัย แล้วก็มั่นในตัวเองเนี่ยเห็นไหมแค่โสดาบันสามอย่างแล้วแล้วอรหันต์อรหันต์ต้องละอีกเยอะมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันเนี่ยอาตมาว่าเราคุยกันเรื่องจริงๆอ่ะฉะนั้นเราเอาเริ่มต้นกันเนี่ยให้มันดีให้มันเกิดปัญญาปัญญาเป็นอริยทรัพย์เหมือนกัน เกิดปัญญารู้อะไรที่ทำแล้วเสื่อมทำแล้วเจริญเว้นจากความเสื่อมสร้างความเจริญตัวปัญญาทีนี้ในการปฏิบัตินี่ปัญญาญาณรู้แจ้งแทงตลอดรู้ถึงโทษของความโลภความโกรธความหลงเห็นไหมเป็นตัวปัญญาฉะนั้นการ ศีลพัตตปมาทิละศีลพัตตมาคือให้มั่นในตัวเองไม่ไปเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องคุ้มครองเครื่องอาศัยฉะนั้นถึงว่าโยมมาถือศีลกันเนี่ยต้องละอะไรลูกประคำอะไรต้องเอาออกให้หมดนะโยมนะมันไม่มั่นใจในตัวเองศีลมันก็ไม่ขลังเนี่ย ต้องเอาออกให้หมดลูกประคำอะไรมาวัดเนี่ยอย่าไปเอามาทำให้มั่นในตัวเองมั่นในสมาธิมั่นในการกระทำเนี่ยโสดาบันเห็นไหมแล้วเราเข้าถึงหรือยังการถือตัวถือตนเนี่ยมีคนกระทบกระทั่งเนี่ย ละความโกรธได้ยังอดก็ไม่ค่อยได้นะอย่างน้อยก็แวบหนึ่งอะ ความโกรธนี่ละได้ยากนะโยมนะมันจะเป็นแวบหนึ่งเมื่อกระทบฉะนั้นจิตคนเราเนี่ยไวเนี่ยเขาถึงบอกว่าไวมากเรื่องจิตเนี่ยทีนี้เราจะแก้ได้อย่างไรที่บอกว่าจิตเราไวพอมากระทบแวบก็คือให้มีสติรู้ทัน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโยมเข้าใจตรงนี้นะเมื่อมีคนมากระทบให้เรามีความโกรธอะไรพวกนี้เราก็รู้ทันว่า
สิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือเราไม่ไปปรุงแต่งในอารมณ์โกรธนั้นให้เพิ่มขึ้นเป็นพยาบาทอันนี้เลยเป็นเรื่องที่จะต้องเตือนกันเพราะหลายคนเราที่ไปฆ่ากันเนี่ยไปทำร้ายกันเนี่ยโยมลองคิดดูที่ว่าเพราะอะไรเพราะความกระทบกระทั่งเป็นความโกรธเล็กๆน้อยๆเห็นไหมที่ออกข่าวทุกวันเนี้ย เห็นไหมเป็นความโกรธเล็กๆน้อยๆแค่ขับรถตัดหน้ากันบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆยังไม่ทันชนกันเลยเห็นไหมถึงก็ฆ่ากันละยิงกันฉะนั้นเขาบอกว่าความโกรธเนี่ย ต้องรู้ทันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ไปปรุงแต่งให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนิดเดียว เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กที่มากระทบนิดหน่อย โยมเข้าใจตรงนี้นะ อย่าไปนึกว่าเรื่องใหญ่แหมมันมาหยามเรายอมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไปปรุงแต่งปรุงแต่งให้ความโกรธเป็นอะไรเป็นพยาบาทเนี่ยความโกรธนี้ถ้าไม่รีบแก้ไม่รีบกำจัดเนี่ยมันจะเป็นพยาบาทคนที่มาฆ่ากันอะไรกันเนี่ยเห็นไหมที่ติดคุกติดตารางกันเนี่ยเพราะอะไรวะเพราะว่าไม่มีปัญญารู้จักระงับความโกรธที่เกิดขึ้น ปล่อยให้เป็นพยาบาทถึงกับไปเข่นฆ่ากันแล้วใครชนะโยมใช่ไหมคนตายก็ตายไอ้คนไม่ตายก็ติดคุก ฉะนั้นให้รู้โทษทันของการกระทำพระธรรมมาจึงบอกว่าคำสอนพระเจ้าหรือศาสนาเนี่ยไม่มีเสื่อม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเร็วหรือช้าเท่านั้นอาตมากล้ายืนหยัดว่าไม่มีเสื่อมเป็นสัจธรรมความจริงคำสอนพุทธเจ้าจริงอยู่ให้ผลเร็วให้ผลช้าเท่านั้นแม้กระทั่งความลับเขายังบอกว่าไม่มีในโลกความลับ แสดงออกมาเร็วหรือช้าเท่านั้นฉะนั้น ศาสนาก็คือคำสอนตัวศาสนาเขาแปลว่าคำสอนศาสนาพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราถือคำสอนพุทธเจ้าทุกวันนี้เนี่ยพอคลอดออกมาก็ไปจดทะเบียนถือศาสนาพุทธแล้วที่เดี๋ยวนี้อะไรเขาพูดกันบอกว่าถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้าน เขาว่าเอารู้ไหมว่าไม่รู้ความสําคัญของคําว่าศาสนาพุทธถือกันตามทะเบียนเท่านั้นเองฉะนั้นให้เข้าใจว่าคําว่าศาสนาก็คือคําสอนคําว่าพุทธก็คือพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไปจดทะเบียนถือคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยโยมเข้าใจตรงนี้นะเราก็ต้องรู้อีกว่าคําสอนพุทธเจ้ามีอะไร เมื่อย่นย่อแล้วให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสเห็นไหมศาสนาอื่นถามเราตอบได้หรือไม่มีคำสอนว่ายังไงศาสนาพุทธของเธอมีสามอย่างเมื่อย่นย่อพอได้ทำความเข้าใจก็คือให้เว้นจากการทำชั่วประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสนี่แหละที่เป็นหลัก มีอะไรเป็นหลักสำคัญในหลักคำสอนเรารู้แล้วว่าสามอย่างหลักสำคัญก็สามอีกแหละคืออะไรคือรัตนตรัยรัตนตรัยคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันนี้เรามีหลักสำคัญหรือหลักประกันในของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีเราไปไหว้อะไรตอนอะไรกันทั่วหมด แทนที่จะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไปไหว้อะไรกันเยอะแยะหมดบางทีไปไหว้มะพร้าวอ่อนอย่างนั้นใช่ไหมไหว้กล้วยน้ำว้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรามันหลงไปเนี่ยทีนี้จริงๆแล้วเราถือศาสนาพุทธเนี่ยเราจะไหว้แค่สามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไหว้ผู้มีพระคุณเนี่ย
เนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อบางทีเราก็หลงไปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเรามีทุกข์ใช่ไหมอ้อนวอนเรามีทุกข์เราจึงไปอ้อนวอนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ช่วยนะยอมพิจารณาไปเรื่องจริงไหมที่ต้องไปไหว้มะพร้าวอ่อนไหว้กล้วยน้ำว้าเพราะอะไรมันไปอ้อนวอนให้มาช่วยเรามีทุกข์เหลือเกินตอนเนี้ยใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเหตุที่เราทุกข์มันเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปโลภอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องดูว่าอ๋อมันทุกข์จากอะไรเราไปทำผิดใช่ไหม ไปทำผิดแล้วมาไหว้มะพร้าวอ่อนไหว้กล้วยน้ำว้ามันแก้ได้ไหมใช่ไหมเนี่ยบางทีเราก็หลงผิดกันไปฉะนั้นเราต้องให้เกิดปัญญาเรื่องความธรรมะเนี่ย เราได้เข้าใจว่าอ๋อหลักความจริงคำสอนพุทธเจ้านั้นมีความสำคัญอยู่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉะนั้นเราก็ต้อง ทำความเข้าใจที่พุทธเจ้ากล่าวว่าคนจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่การกระทำหรืออยู่ที่กรรมเนี่ยยอมนึกไปสิว่าเรื่องจริงไหมจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำฉะนั้นก็คือการทำดีเราก็มีสุขการทำชั่วเราก็มีทุกข์อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเราจะได้มั่นจริงอยู่ตามที่อนามากล่าวไว้แล้วว่าการตั้งใจทำความดีเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่มันผิดพลาดแต่การผิดพลาดโดยไม่เจตนาก็ถือว่ามีโทษน้อยเนี่ยก็ต้องเอามาควบคู่กันบางอย่างเนี่ยแล้วก็เอามาทบทวนดูอบางอย่างเราผิดพลาดโดยไม่เจตนาเนี่ยนี่เราก็เอามาไข้ควรนะโยมนะมานั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันย้อนไปไอ้ที่ทำผิดอ่ะแต่นี่การที่เราจะแก้บางทีเราไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์หรอกเราแก้ได้เองใช่ไหมเราก็ทบทวนว่าเอ๊ะทำผิดมาเรื่องอะไรเรื่องบางอย่างเราไม่ได้ตั้งใจเราทำเพราะหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนทำราชการทำอะไรพวกเนี้ยบางทีมันผิดพลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราต้องทำใจให้ได้มานั่งสมาธิเนี่ยว่าการกระทำนั้นเราไม่ได้เจตนาเราทำไปตามหน้าที่ตมาเคยช่วยทหารมานั่งสมาธิเนี่ยบางคนไปยิงข้าศึกเขานั่งสมาธิไม่สงบก็เลยบอกว่าพยายามทำความเข้าใจทำความเป็นจริงว่าการที่ทำไปนั้นทำเพราะหน้าที่ทำโดยไม่มีเจตนาทำตามคำสั่งอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนหลังเขาก็ทำสมาธิดีขึ้นฉะนั้นโยมก็เทียบแล้วกัน อะไรบางอย่างที่ทำไปโดยที่ไม่เจตนาเราก็พอจะให้เบาบางในความกังวลใจนั้นได้เขาต้องบอกว่านั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะลงไปสู่ต่ำสิ่งที่ไม่ดีมันจะมาผุดทำความดีไว้ให้สร้างบุญกุศลไว้ถ้าเมื่อมาผุดตอนที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นปิติดีใจนะถ้าจิตมันลงไปสู่ต่ำเนี่ยมันเป็นความกังวลนะถ้าจิตเรานั่งสมาธิแล้วใกล้จะสงบมันนึกถึงไอ้ที่เป็นทำความดีเนี่ยมันจะมีปิติได้ไปสร้างอะไรมาไปทำความดีช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรพวกนี้มันจะทำให้สมาธิดีขึ้นฉะนั้นจึงว่าการกระทำอะไรหลายๆอย่างที่จะควบคู่กันไปนะอาตมานี่พูดเพื่อให้โยมได้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงว่าเราทำสมาธิเพื่อแก้ปัญหาเพื่อแก้ความกังวลใจกันให้ได้ก่อนเมื่อเราลอยตัวขึ้นสูงขึ้นไปเราก็สามารถไปได้เรื่องวิปัสสนาการวิปัสสนาก็คือการทำให้รู้แจ้งในปัญญาพิจารณาถึงกายเวทนาจิตธรรม
กายก็สักว่ากายไม่ไปปรุงแต่งอีกอะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาฐานที่ตั้งของกายกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟหรือธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดิน เนี่ยโยมสังเกตไหมเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีธาตุไฟให้พุ่งขึ้นโยมสังเกตไหมไฟมันจะพุ่งขึ้นโยมนั่งไปกับพิจารณาไปนะอาตมาก็จะบอกวิปัสสนากับโยมบ้างธาตุไฟมีลักษณะพุ่งขึ้นกายเราตั้งตรงขึ้นเพราะมีธาตุไฟ มีธาตุลมทำให้อ่อนไหวมีธาตุน้ำทำให้ตัวเราตกอยู่กับพื้นแล้วก็มีธาตุดินเป็นตัวถ่วงไว้นั่งไปสังเกตไปว่าเราอยู่กับธาตุทั้งสี่มีธาตุไฟทำให้นั่งตัวตรงมีธาตุลมทำให้อ่อนไหวมีธาตุน้ำทำให้ลงไปติดพื้น มีธาตุดินเป็นตัวถ่วงเอาไว้เราอยู่กับธาตุทั้งสี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่ากายเราคือขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของหนัก พระพุทธเจ้ากล่าวแล้วว่าขันห้าเป็นของหนักเน้อบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปที่เราสวดกันชมืดพระองค์ได้ผลักทิ้งลงเสียแล้วแล้วไม่กลับหวนมาแบกไว้อีกเป็นลักษณะคำแปลอย่างนั้นนะที่เราสวดชมืดรูปังอนิจจังรูปก็คือกาย ฉะนั้นการพิจารณากายก็คือไม่ปรุงแต่งให้เห็นว่ากายเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามจะได้ไม่ประมาทไอ้ที่เราเห็นว่าสวยว่างามคือเราไปตกแต่งเอาไว้เราไปฝืนเอาไว้ใช่ไหมจะเห็นว่ากายเรามีอะไรผมขนเล็บฟันหนัง ผมอยู่บนศีรษะถ้าเราไม่ชำระล้างก็มีแต่ปฏิกูลขนที่อยู่กับรอบตัวเราที่ขึ้นรอบตัวเราเราก็ต้องชำระล้างเป็นปฏิกูลเล็บนักขาคือเล็บที่อยู่กับนิ้วมือนิ้วเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างก็มีแต่สิ่งปฏิกูลโสโครกทันตาคือฟัน ฟันเราก็ต้องแปรงฟันต้องชำระล้างตาโจคือหนังที่หุ้มตัวเราที่เราต้องล้างต้องขัดถูเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายเราเป็นของปฏิกูลทีนี้เราไปสำคัญผิดเห็นว่าร่างกายเราเป็นของสวยงามเราจึงต้องอยู่กับทุกข์ร่างกายเสื่อมโทรมเราก็เป็นทุกข์แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ ฉะนั้นถ้านึกถึงความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาว่ากายก็สักว่ากายตอนนี้ข้อที่สองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาคือการสัมผัสแล้วเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายก็อยู่ในขันห้านั่นเองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเราจะเห็นว่าเกิดเวทนาฉะนั้นเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้เราอยู่กับเวทนาที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากใช่ไหมจึงให้พิจารณาว่าเวทนาก็คือสักว่าเวทนา
เพราะอะไรทุกวันนี้เราอยู่กับเวทนาทำให้เราเป็นทุกข์เช่นตาไปเห็นรูปชอบใจยินดีเช่นอะไรยกตัวอย่างก็คือรถอยากได้เห็นไหมทีนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะเรารู้ไม่ทันเราก็ปล่อยไปตามเวทนาอยากได้ เป็นหนี้ก็เอาไปซื้อเอามาซื้อมาก็ต้องผ่อนส่งเห็นไหมพอเป็นหนี้เป็นอะไรก็เป็นทุกข์เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันว่าอ๋อเวทนานี้เป็นเรื่องสำคัญมากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเสียงเพราะๆแล้วก็อยากได้เห็นไหมวิทยุเครื่องเพราะๆโอ้ สร้างกันเป็นแสนเสียงเพราะๆอยากได้เสียงเพราะๆบางทีเอามาเปิดแล้วนกขู่คนอื่นเขาอีกใช่ไหมเนี่ยถึงว่าต้องให้รู้ทันการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันให้คุณให้โทษอยู่กับเวทนาเนี่ยตัวสำคัญจมูกได้ดมกลิ่นหอมๆเราก็อยากได้ซื้อกระทั่งราคาแพงๆใช่ไหมน้ำหอมเนี่ย ก็เป็นตัวทุกข์ตรงนั้นต้องหมดเงินต้องอะไรลิ้นได้ลิ้มรสอาหารรสอร่อยร้านอาหารอยู่กลางทุ่งยังอุตส่าห์ไปกันอยู่ในป่าก็ยังไปกันเลยถ้าทำอาหารอร่อยเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ร้านอาหารอยู่ห่างๆบ้านยังอุตส่าห์วิ่งรถไปเปลืองค่าน้ำมันเปลืองค่าอาหารยังอุตส่าห์ไป ก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะหมดเปลืองหมดเปลืองเพราะความอร่อยทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมกายได้สัมผัสก็คือที่นอนต้องหานุ่มนิ่มอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พิจารณาไปว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาฉะนั้นนักปฏิบัติจึงให้นอน ในสิ่งที่ไม่นุ่มนิ่มพอจะได้ตื่นง่ายจะได้มีความเพียรเนี่ยเราก็พิจารณาไปอ๋อเวทนานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะมาเปรียบเทียบแม้กระทั่งเรานั่งสมาธินี่ก็เห็นไหมตัวเรานั่งพื้นเนี่ยบางทีเราก็นั่งนานแล้วก็มีความรู้สึกปวดเมื่อย พอแข่งก็ได้ทีนี้ถ้าเรารู้ทันเราก็เฉยได้เฉยได้ก็แบบที่ครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยถ้านั่งไปนั่งไปเนี่ยสมาธิมันเกิดมันจะข้ามหรือมันจะแยกกายแยกจิตเนี่ยโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะคือการกระทำเนี่ยถ้าเข้าถึงเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อที่ครูบาอาจารย์เอามาพูดเอามานำเนี่ยเป็นเรื่องจริง นั่งไปนั่งไปเนี่ยมันจะกายเบาจิตเบาแยกกายแยกจิตตอนนี้เราทำไม่ถึงเนี่ยเราก็ยังนึกว่าเอ๊ะการกระทำนั้นจะเป็นได้จริงหรืออย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาแนะนำตามหลักการของคือชี้นำเนี่ยเอาง่ายๆโยมก็ต้องเข้าใจว่าการที่ครูบาอาจารย์เอามาพูดเนี่ยเป็นเรื่องชี้นำ ให้เราได้ตั้งใจในสิ่งนั้นอย่าไปตำหนิครูบาอาจารย์นะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยใครตำหนิครูบาอาจารย์แล้วจะไม่เจริญจะมีแต่ความเสื่อมเราต้องนึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์เอามานำเราเจตนาคิดร้ายต่อลูกศิษย์ เพราะนี่แหละถ้าเรารู้ทันเวทนาเนี่ยเราก็จะสงบเนี่ยก็ต้องสงบเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดจากการสัมผัสที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยก็เกิดจากอะไรความคิดจิตมันนึกคิดไปเกิดที่จิตแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาให้พิจารณาจิตเป็นฐาน
ว่าจิตของคนเรานั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมชาติของจิตก็คือรับรู้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจิตนี่คือเป็นตัวรับรู้ลักษณะของการนึกคิดการอะไรนั้นเป็นเจตสิก เนี่ยจริงๆแล้วต้องทำความเข้าใจว่าตัวเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งเพราะว่าอาศัยจิตเกิดแล้วก็แต่งคิดอยากจะทำบุญให้คิดอยากจะทำบาปเราต้องรู้ทันตัวเจตสิกเรียกว่าเป็นตัวปรุงแต่งเหมือนกับสังขารสังขารก็ตัวปรุงแต่งจิตก็ตัวปรุงแต่งเจตสิกก็ตัวปรุงแต่งจิตตอนนี้เจตสิกนั้นปรุงแต่งจิตปรุงแต่งของความคิด ความคิดคิดแล้วก็เจตสิกปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันว่าจิตของเรามีความสำคัญที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มรณะไม่เที่ยงเพราะอะไรมันมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีคิดเบื่อหน่ายคิดอะไรต่างๆเพราะมันไม่เที่ยงอยู่ว่าจะคิดดีอย่างเดียวเนี่ย เพราะความคิดนั้นไม่เที่ยงเขาจึงบอกว่าความคิดนั้นไม่เที่ยงคนบางคนเราซื่อสัตย์เราจริงแต่มันมีความไม่เที่ยงบางครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ความคิดนั่นนะเห็นไหมเป็นธรรมดาทีนี้เรามานึกถึงดีกว่าทำไมคนเราตอนแรกดีแล้วทำไมตอนหลังไปเปลี่ยนแปลง จากความดีนั้นไม่ดีได้เนี่ยเอาละอาตมาพูดแล้วโยมไม่ต้องไปเทียบกับใครนะพูดตามหลักเริ่มแรกบางคนเนี่ยทำความดีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากความโลภความโกรธความหลงมีความโลภเป็นเหตุเคยทำดีมาแล้วพอมี มีเงินมีทองใหญ่โตขึ้นมีอำนาจตกอะไรตกอยู่ในความโลภความดีนั้นลดน้อยลงไปนี่แหละโยมต้องระวังตัวเนี้ยใครก็ตามนะอาตมาเคยคุยกันเรื่อยว่าเรายากจนเนี่ยเราก็ยังสงบเสงี่ยมนะแต่ถ้ามันมีเงิน เป็นร้อยล้านก็คงนึกว่ามันก็คงเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคนเรานะฉะนั้นจึงให้รักษาไว้รักษาจิตของเราไว้ให้ได้อย่าให้มาอะไรมาเปลี่ยนแปลงจิตของเราอย่าเอาความดีนั้นไปสู่ต่ำเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าอย่างพระเนี่ยมีราคาแค่อะไรห้ามาสุกใช่ไหม ตอนนี้เอาไอ้ความโลภเนี่ยมาทำลายศีลเนี่ยอันนี้พูดให้โยมเห็นนะแต่มาไม่ยกตัวอย่างใครเอาความโลภที่ได้เงินทองนั้นมาทำลายศีลศีลขาดแล้วพระถ้าศีลขาดแล้วมีอะไรโยมเหมือนกำแพงผุๆ ที่เขาบอกอะไรหญิงไร้ความอายชายรัตอะไรหลวงพ่อไล่ไม่ถูกแล้วคือแบบว่าเหมือนกำแพงก็เป็นกำแพงผุผุแล้วถ้าพระไร้ศีลเนี่ยมันพึ่งอะไรไม่ได้แล้วพูดกันเท่านี้นะแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากความโลภเกิดขึ้นครั้งแรกดีอะไรก็ดีหมด ความโลภเข้ามามันเปลี่ยนแปลงเขาถึงบอกว่าเงินมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้เงินนั้นเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้ก็เคยคุยกันนะแต่มาว่าเนี่ยเราเดินมาเนี่ยถ้าไปเห็นเงินสักล้านกองอยู่เนี่ยก็สินแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรไว้ใช่ไหมแต่มาว่าทำใจยากเหมือนกันนะเพราะว่าไปหยิบเงินเขานี่สินผิดสินขาด ฉะนั้นถ้าควายที่มีธรรมะจริงๆต้องเอาศีลไว้นะ
ให้โยมเข้าใจแต่ไม่เปรียบเทียบเดิมคือเราต้องเอาสินสำคัญกว่าเราอยู่ได้เพราะสินใช่ไหมเงินล้านนั่นมันของเรื่องหนึ่งของเรื่องความโลภอันนี้เปรียบเทียบว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นโยมเห็นอะไรโยมก็เปรียบเทียบเอาแล้วกันว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการทำลายกำแพง เขาบอกว่าศีลนี่เปรียบเหมือนกำแพงเหมือนกำแพงบ้านเราใช่ไหมถ้าไปทำลายกำแพงแล้วอันตรายก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปโทษใครนะพูดตรงนี้โยมก็คิดออกว่าเรามีกำแพงป้องกันบ้านเราแล้วเราไปทำลายกำแพงอันตรายก็เกิดขึ้น ถ้าพูดแบบพระที่คุยกันก็คืออะไรเสือเข้ามากินใช่ไหมพระเราจะพูดว่าอะไรเสือปากแดงคาบเอาไปกิน นะเพราะว่ากำแพงมันพังก็เสือเข้ามาคาบเอาไปกินเนี่ยอันนี้พูดแบบว่ายกเอาธรรมะมาพูดนะโยมนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย โยมก็เอาไปเปรียบเทียบแล้วกันว่าที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ว่ากำแพงได้ถูกทำลายเสียแล้วอันตรายก็เกิดขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างกำแพงป้องกันไว้ไม่ให้อันตรายศีล227ข้อเป็นกำแพงป้องกันของโยมโยมก็ศีลกี่ข้อก็ป้องกันโยมของพระ227ข้อก็ป้องกันพระ แต่นี้เมื่อเกิดวินัยผิดพลาดไปกำแพงก็ถูกทำลายถูกทำลายก็เกิดอันตรายไม่ต้องไปโทษใครนะโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษของตัวเองโทษตัวเองเพราะอะไรเพราะที่อาตมาบอกแล้วว่าเริ่มจากความโลภ เป็นเหตุนะเริ่มจากความโลภเป็นเหตุฉะนั้นจึงบอกว่าทุกข์นั้นเกิดจากตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือความโลภนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็จะสรุปให้โยมเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่อาตมาบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยมีทุกคนใครจะแก้ทุกข์ได้อย่างไร ใครจะกำจัดทุกข์ได้อย่างไรแต่ทุกข์ไม่ใช่เอามาละมาทิ้งกันง่ายๆทุกข์ใช่ไหมทุกข์จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์ไม่ใช่เอามาโยนทิ้งกันได้แต่ให้ละที่เหตุเกิดทุกข์ละที่เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าละตรงนั้นทุกข์ก็จะหายไปเองพูดอย่างนี้ยอมเข้าใจนะเราละความอยากความโลภให้ได้ทุกข์ก็จะเบาบางไปเองเพราะทุกข์นั้นเป็นของที่ทนได้ยากที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความล่ำไรลำพันความโศกเศร้าความไม่อยากให้ของที่รักที่ชอบใจ เสียไปเห็นไหมความทุกข์เพราะงั้นเราอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจเรายังต้องมีทุกข์อยู่ถึงจะรวยยังไงก็หนีความทุกข์อันนี้ไม่ได้เห็นไหมแล้วโยมจะไปโยนทิ้งให้ใครไม่มีใครทำได้ความแก่แก่ก็ไปให้ใครอ่ะ หนีไม่พ้นเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะงั้นจึงว่าความทุกข์นี้เราไปทิ้งให้ใครไม่ได้แต่พุทธเจ้าให้รู้ทันว่าเราเนี่ยอยู่กับความทุกข์แต่ให้รู้ว่าเหตุอะไรมันเกิดทุกข์เพราะให้ไประงับที่เหตุให้ไปละที่เหตุความโลภเป็นเหตุเราก็ต้องละว่าเราอย่าไปโลภเลยนะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าเราจะเอาบุญกุศลไปเกิดชาติหน้าตามที่มาบอกแล้วว่าโลกนี้มีที่ไปถ้าเราหวังบุญกุศลที่ไปเกิดในชาติหน้าเราก็ต้องสร้างความดีหวังไปเกิดชาติหน้าให้ดีตรงนี้หรอกใช่ไหมเพราะงั้นบางทีเราเกิดความหลงความหลงก็เป็นตัวสำคัญ ความหลงให้เกิดความโลภความโลภให้เกิดความโกรธจริงๆแล้วก็ความหลงนี่แหละทำให้เกิดความโลภเพราะมันหลงก็เหมือนกับว่าที่อาตมายกตัวอย่างแล้วว่าไปเจอเงินสักล้านหนึ่งเนี่ยกสินเราเนี่ยเราจะเอาเงินล้านหรือเราจะปล่อยให้สินเราขาดใช่ไหมถ้าเราฉลาดเราก็ต้องเอาสินเราไว้ เพราะสินนั้นทำให้ไปเกิดมีความสุขความเจริญเรารักษาสินใช่ไหมเอาเงินล้านนั้นเดี๋ยวก็หมดเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋อบางอย่างเราโลภเราก็ต้องระงับใจไว้นะเนี่ยเราก็ต้องเอามาพูดกันอย่างเงี้ยเรื่องวิปัสสนาพูดให้เข้าใจกันในหลักธรรมเนี่ยก็อยู่ในข้อธรรมารมณ์ ธรรมมาสติปัฏฐานาคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราต้องรู้ทันอารมณ์ของความโลภเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อการประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำให้สงบเราก็ระงับได้เป็นบางอย่างถ้าทำให้เกิดปัญญาจริงอยู่ถ้าเราทำได้เกิดปัญญามันก็มีประโยชน์แต่มันมีองค์ประกอบครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมในชั้นสูงนะท่านไปอดทนท่านไปละอะไรมาเยอะท่านต้องไม่มีความโลภใหญ่โตอะไรท่านไม่เอาน่ะที่ท่านไปนิพพานหรือเป็นพระอรหันต์ได้เอาก็คือลูกศิษย์ช่วยแต่ตัวท่านเองท่านจะละตัวเองจะไม่มีอะไรพระที่ปฏิบัติธรรมชั้นสูงเนี่ยท่านจะละได้จริงโยมต้องเข้าใจตรงนั้น แต่ถ้ายังละความโลภไม่ได้เนี่ยไปไม่ได้หรอกนิพพานเนี่ยนะพยายามเอาหลักความจริงมาคุยกันเอามาพูดกันถึงเนื้อแท้แล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะจนอยู่หรืออยากจะรวยเราก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้เอาหลักธรรมะมาพูดกันจริงๆนะ เมื่อเรารู้ต้นเหตุของความทุกข์เราก็เข้าถึงนิโรธนิโรธก็คืออะไรไม่คือก็คือการละนั่นแหละนิโรธทำให้เจริญทำให้เจริญในนิโรธคือหมายความว่ารู้จักละให้มากขึ้นเนี่ยไม่อะไรไม่อาวรเนี่ยคนตายแล้วก็รู้ทันไม่โศกเศร้าใช่ไหม ที่เรายังโศกเศร้ากันเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงนิโรธถ้าเข้าถึงนิโรธเนี่ยคนตายญาติเราตายเนี่ยเราก็ไม่โศกเศร้าไม่ร้องไห้นะโยมนะนั่นแหละคนที่ไม่ร้องไห้ญาติเขาตายเนี่ยอย่าไปนึกว่าเขาไม่ดีนะเขาเข้าถึงธรรมะเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องละความโศกเศร้าเสียใจอะไรพวกนี้เขาจะไม่อะไรอาวรณ์กันเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจกันผิดตายเราจะต้องให้ร้องไห้กันอย่างนั้นอย่างนี้ แต่นี้ถ้าเข้าหลักธรรมะจริงๆเนี่ยญาติตายเนี่ยเขาจะไม่เสียใจถือว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาคือละก็คือความดับความทุกข์ได้ที่ในบทสวดก็ยังอธิบายไว้บทสวดอัฏฐาสิเมอากาสิเมการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างดี ก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามีงานศพเนี่ยถ้าเราไปเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจทำบุญกุศลให้มันแท้จริงใช่ไหมมัวไปอะไรอาวรณ์อยู่ฉะนั้นเราเข้าไม่ถึงนิโรธความดับคือไม่อะไรอาวรณ์ในสิ่งนั้นเราก็ตั้งใจทำบุญเลยว่าเราทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเนี่ยยอมเข้าใจตรงนี้
เราจะไม่ไปร้องไห้เสียเวลาแต่นี้เมื่อเข้าถึงนิโรธรู้จักละได้ปล่อยวางได้ก็ข้อที่สี่ก็มรรคองค์แปดคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นแหละ จะไปนิพพานสิ้นทุกข์ได้ก็คือมรรคองค์แปดแล้วมีอะไรมีการกระทำเห็นไหมมีการกระทำมรรคองค์แปดนะสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นไหมมีความเห็นชอบถูกต้องตามทำนองของธรรมมีเมตตามีอะไรเนี่ยนั่นแหละอยู่ในมรรคองค์แปดเป็นตัวปัญญาแล้วก็มีสักกายทิฏฐิเอ้ยมีแม่น สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะสังกัปโปเนี่ยมีความดำริชอบคือดำริออกจากในสิ่งที่ไม่ดีออกจากกามออกจากสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมเป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นตัวปัญญาเนี่ยคือสอนผู้ที่มีปัญญาแล้วพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์สอนพวกที่มีพวกที่มีปัญญาแล้วคือเข้าถึง ปัญญาแล้วละออกจากกามอะไรต่ออะไรเขาทำอยู่แล้วนะข้อที่สามก็สัมมาวาจาคือมีเจรจาชอบพูดแต่สิ่งที่ดีนะอันนี้เดี๋ยวพูดเร็วหน่อยเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเห็นไหมการกระทำอะไรก็ดีเป็นการงานเนี่ยต้องทำในทางที่ชอบเนี่ยแนวทางที่จะไปนิพพานเห็นไหม เราก็เปรียบเทียบอะไรกันการปฏิบัติของใครแต่ละใครเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นไหมคือเนี่ยมีหาเลี้ยงชีพชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบตั้งสติชอบแล้วก็มีสมาธิชอบเห็นไหมทิ้งไหมสมาธิไม่ทิ้ง ไปนิพพานก็ไม่ทิ้งสมาธิใช่ไหมสมาธิชอบมีสติชอบสมาธิชอบก็ต้องอยู่ในความตั้งมั่นความดีความสงบความวางเป็นหนึ่งเนี่ยโยมพยายามจำไว้ว่ามรรคองค์แปดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบฉะนั้นโยมอย่าไปทำอะไรที่เห็นผิดจากทำนองของธรรมเป็นบาปมากสัมมาสังกัปโปดำริออกจากสิ่งที่ไม่ดีสัมมาวายาโมสัมมาวาจาสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาอาชีโวหาเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิโยมจำหลักมรรคองค์แปดไว้ใครจะสอนอย่างไรก็ตามโยมต้องถือหลักมรรคองค์แปดนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าเรายังถือศาสนาพุทธเราต้องเชื่อตรงนี้เพราะว่าพระเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนเราเอาละ หลวงพ่อก็พูดให้เกิดปัญญาให้ข้อคิดเราอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าทำแล้วได้ผลน้อยอะไรเราอย่าไปน้อยใจอย่างน้อยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐสร้างความดีได้เราก็ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไปโลกหน้าให้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีเนี่ย ถึงแม้ว่าเรายังไม่นิพพานชาตินี้แต่เรายังไปเกิดเป็นมนุษย์สร้างชาติหน้าอีกนะก็ขอฝากไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราอย่าไปน้อยอกน้อยใจมีใครก็พูดอะไรก็ตามอยู่ที่ตัวเราทำของเราเองความดีความชั่วก็อยู่ที่การกระทำของเราเอง เราทำดีคนอื่นมาพูดว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเราถือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉะนั้น
อันนี้ก็เป็นการที่ทำความเข้าใจในการบางคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมีการน้อย